โอเคนะครับก็ต้องสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับพี่วุฒิครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่วุฒิจะมาพร้อมกับเกมใหม่นะครับซึ่งเป็นเกม Survivor ผสม MMORPG นะครับเนาะแบบ Open World นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเนาะนั่นก็คือเกม Utopia Origin นะครับเนาะเกมนี้เนี่ยเป็นเกม Survivor ผสม MMO นะครับมันผสมกันยังไงนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปดูระบบคร่าวๆในเกมกันก่อนนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะพี่อัดไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เนาะนะครับเสียงดนตรีมันดังไปหน่อยนะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับเนาะเกมนี้นะครับจะมี2โหมดให้เลือกก่อนเลยนะครับเนาะเป็น PvE นะครับแล้วก็ PvP นะครับก็เป็น Chaos เนี่ยนะจะเป็น PvP นะครับเนาะนะครับ PvP เนี่ยมันต่างกับ PvE นะครับก็จะสงสัยใช่มั้ยเอ๊ะพี่วุฒิครับมันเป็นเกมเซิร์ฟเวอร์แต่ทำไมมันต่างกันใช่มั้ยนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเรารักสงบนะครับเนาะก็ไปหมด PvE นะครับเล่นกับเพื่อนสร้างบ้านล่าสัตว์ตีมอนปลูกผักนะฮะทำนู่นนี่นั่นไปเลยนะครับนะแต่ถ้าใครชอบแบบดูเดือดเลือดพล่านนะครับเนาะหัวขาดแขนกระจายอะไรเงี้ยต้องไปเป็น PvP เลยนะครับเนาะก็จะมีการตีบ้านนะครับเนาะเกมนี้สามารถสร้างบ้านนะครับแล้วในหมด PvP เนี่ยหมด Chaos เนี่ยนะครับเนาะก็จะมีการไปถล่มบ้านของชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวอธิบายระบบเกมคร่าวๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะโอเคครับเข้าไปดูในเกมกันครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในส่วนของหน้าหลักของตัวเกมแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นหลังจากที่เราเลือกเซิร์ฟแล้วนะครับว่าจะเป็น PvE หรือ PvP นะครับเนาะตรงนี้เนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับเนาะก็เหมือนจะเป็นไปเล่นของโลกอื่นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับส่วนฟีบิลดิ้งเนี่ยพี่ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรส่วนครีเอเตอร์สตูดิโอเนี่ยนะครับเนาะยังใช้ไม่ได้นะครับเนาะก็จะมีอีเวนต์นะครับเนาะอะไรพวกนี้เนี่ยที่เขาแจกของอยู่ช่วงนี้นะครับมีช็อปนะครับมีซื้อสกินนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะเกมนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันเปิดในส่วนของเซิร์ฟจีนมาก่อนแล้วนะครับเนาะตรงนี้เนี่ยเข้าไทยแล้วก็เปิดเป็นโอเพนเบต้าเต็มตัวแล้วนะครับนะส่วนวิธีเข้าเกมนะครับเนาะก็เข้าไปในส่วนของมุมบนขวานะครับเขียนว่า PvE 1/3 นะครับน้องก็จะเป็นเซิร์ฟนะครับโอเคกดหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าสร้างตัวละครนะครับน้องๆเนี่ยสามารถสร้างได้เลยนะครับ3ตัวเนาะเดี๋ยวพี่สร้างมานะครับแล้วก็เล่นมาแล้วนะครับจนเลเวล16แล้วนะครับก็คือเลเวล16เนี่ยมาจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะคืออัดแล้วเสียงมันดังเกินไปนะครับเสียงเกมอ่ะแต่เสียงคนไม่ค่อยได้ยินนะครับเดี๋ยวมีประเด็นกันเกิดขึ้นอีกนะก็กดเข้าเกมไปเลยโอเคนะครับหลังจากที่น้องๆกดเข้าเกมมาเนี่ยตัวเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะจะมีระบบกลางวันกลางคืนนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะอธิบายสเตตัสหลักๆให้ฟังนะครับแต่ว่าตรงนี้ขอทุบกับก๊อบลินก่อนมายืนมั่วอะไรบ้านชาวบ้านเขานี่ไงเอาเบาะก๊อบลินนะฮะรู้จักว่านี่ก๊อบลินสเลเยอร์นะเว้ยนะฮะโอเคนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นระบบคร่าวๆนะครับเนาะมีการสู้กับก๊อบลินนะครับมีการล่าสัตว์นะครับมีการตัดต้นไม้ทุบหินนะครับเนาะมีการคราฟของด้วยนะครับระบบคราฟของเยอะเลยนะครับเดี๋ยวคราฟของให้ดูนะฮะเดี๋ยวนะครับเกมนี้ลงน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็มีวิ่งอัตโนมัติด้วยนะครับตรงนี้ระวังกันนิดนึงนะฮะเผื่อวิ่งไปมีเริ่มใกล้เช้าแล้วนะครับเนี่ยนะครับระบบครับของเยอะทีเดียวเลยนะครับนี่เป็นการคราฟปกตินะครับเนาะก็มีอะไรเนี่ยเนี่ยฮะก็จะมีการคราฟของเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีการสร้างเรือทำนู่นทำนี่นะฮะเนี่ยเรือนะครับมีการคราฟเรือได้ด้วยนะครับมีของนะครับมีคราฟประตูหน้าต่างสร้างบงสร้างบ้านนะครับเนาะนี่นะฮะมีที่นอนเป็นจุดเซฟนะครับเนาะมีผ้าพันแผลมีทำที่จับสัตว์ทำนู่นทำนี่นะครับโอ้ยมีสารพัดเลยมีลูกเต๋าด้วยนะครับเนาะนะครับบ้านหนึ่งหลังเนี่ยอยู่ได้5คนนะครับในเลเวลแรกเนาะแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับมีอาวุธมีธนูนะครับมีนู่นมีนี่มีชุดเกาะนะฮะมีเยอะแยะอาหารก็เยอะมากนะครับดูดินะครับให้ดูของคร่าวๆกันก่อนนะฮะมีการสร้างเตาหลอมเหล็กเผาเหล็กทำชุดเกาะเหล็กอะไรพวกนี้นะครับก็มีเนาะอุปกรณ์ก็มีดาบมีนู่นมีนี่โอ้เต็มไปหมดเลยนะครับมีขวานโอ้ยมีธนูแจ่มๆเทพๆทั้งนั้นเลยนะตรงนี้อาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ปลดล็อกพี่ก็เพิ่งเล่นกันนะก็ไม่ได้รู้ละเอียดเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายาม
รีวิวให้ดูนะครับเท่าที่รีวิวได้แล้วกันเนาะนะครับการใช้อาวุธนะครับหรือว่าช็อตคัทเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยน้องๆสังเกตที่ตัวละครพี่นะครับเนาะแล้วก็สังเกตที่ช็อตคัทนะครับนะมันจะมีวงๆขึ้นนะครับอย่างเราจะใช้ขวานนะครับเราก็ต้องกดที่ขวานขวานเนี่ยเอาไปตัดต้นไม้ฮะปากแล้วเวลาตัดเนี่ยนะครับน้องๆดูที่ข้างบนน่ะนะข้างบนตรงกลางจอนะครับเนาะจะมีเลือดของต้นไม้อยู่นะครับเราจะต้องใช้ขวานตัดไปจนกว่าเลือดมันจะหมดนะครับแล้วก็ได้มานะครับได้ของมาแล้วพี่อยากจะบอกอย่างนึงเลยนะครับนะก็คือเวลาที่เราจะพูดว่าอะไรวะเวลาที่เราเนี่ยนะครับตัดต้นไม้หรือทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องกดเก็บด้วยนะครับถ้าเราไม่เก็บเนี่ยนะครับของมันจะไม่เข้าตัวนะนะครับฉะนั้นทำอะไรเสร็จแล้วเก็บด้วยนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าตะกี้มันบอกให้พี่ทำอะไรนะครับแต่พี่ไปกดผิดอ่ะมีการคุยกันด้วยเนี่ยเห็นป่ะมีการสร้างวงสร้างบ้านมีทำนู่นทำนี่ด้วยนะฮะมีคนไทยก็เล่นเยอะนะครับแหมมีหิมะตกด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัดมานิดนึงนะเหมือนจะทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเราไม่ตรงนี้ยังไม่อยากสร้างเรือเลยแต่ได้อย่างเนี่ยจะใช้ของคราฟหรือว่าวัสดุคราฟแตกต่างกันเนาะนะครับเห็นป่ะเนี่ยกดคราฟครับเวลาคราฟของก็คราฟไม่ยากนะครับเวลาอะไรที่มันเป็นแอคชิเมนต์เราเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นให้นะครับข้างบนเนาะเวลาเราจะมาร์คทำอะไรไว้เนี่ยแล้วก็มาร์คทำไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กดหาของนะครับตามที่มันบอกแล้วก็กดคราฟได้เลยเนาะนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยจะมีค่าอาหารค่าสตามิน่านะครับแล้วก็มีน้ำนะครับเนาะยังไงเนี่ยการว่ายน้ำข้ามไปเนี่ยก็จะเหนื่อยอยู่ดีนะครับแล้วยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวลองทุบก้อนหินให้ดูครับผมภาพเห็นป้ายเห็นหลอดเขียวๆกลมๆอยู่ตรงหน้าจอเราป่ะครับตรงกลางนะฮะมันจะคือในส่วนของค่าสตามิน่าเรานะครับถ้าว่ายน้ำแล้วค่าสตามิน่าหมดเนี่ยจมน้ำนะครับเนาะอันตรายถึงแก่ชีวิตนะฮะโอ้อย่าไปต่อยฮะเจ็บมีการซ่อมของด้วยนะครับของพังก็ต้องซ่อมนะฮะนี่แบบนี้นี่เลยครับช่วงนี้ก็มีอีเวนต์นะครับก็เก็บของไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพี่ขอดูหน่อยนะครับว่าเราสามารถสร้างอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะตรงนี้เนี่ยนะฮะพี่อยากได้ในส่วนของพวกเตาเผาอะไรพวกนี้เนาะแต่ไม่รู้ว่ามันปลดล็อกได้ยังไงนะฮะของแต่ละอย่างสร้างแปลกๆมีสร้างมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเกมนี้มีมอเตอร์ไซค์มีรถเก๋งรถกระบะอะไรเงี้ยมีหมดนะนะฮะมันเป็นเกมร่วมสมัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ต้องเลเวล20ก่อนเหรอหรือว่ายังไงฮะเนี่ยนะครับคือไอ้ที่เผาอ่ะตาเผาเหล็กนะครับซึ่งถ้าไม่มีเตาเผาเหล็กแล้วก็ทำอาหารอะไรไม่ได้เลยนะเล่นไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นการแพ็กกระสอบนะฮะอะไรประมาณนี้กว่านี่ก็เป็นระบบเกมคร่าวๆโดยประมาณเนาะนะครับกับUtopia Origin นะครับเดี๋ยวพี่จะลองพาน้องๆไปในส่วนของการร่ามอนดูนะครับน้องจะได้รู้ว่าระบบเกมเป็นยังไงนะฮะนี่ตีไก่ก่อนเลยแล้วกันนะนี่ฮะมีไก่แล้วก็ตีไก่ได้นะครับตีไก่ก็จะได้เนื้อไก่นะครับนี่ทุบหัวนะครับเวลาที่เราตีสัตว์เนี่ยนะครับมันจะมีสถานะสตันขึ้นมาด้วยนะครับนี่เห็นป่ะได้เนื้อไก่นะครับแบบนี้ตีไก่เสร็จแล้วกดเก็บด้วยนะครับได้ขนไก่ไปทำลูกธนูได้เลยนะครับเหมือนไมน์คราฟต์เลยนี่ไงทุบมันเป็นไงล่ะนะครับแล้วก็ใครที่มีเพื่อนเยอะๆนะครับก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะฮะตรงนี้นี่ไงทุบหัวมัน
ทุบหัวมันฮะทุบหัวมันเรียบร้อยฮะตากตากเลยทีเดียวแล้วก็เวลาที่เราเก็บของเนี่ยนะครับเห็นว่าดอกไม้เนี่ยอะไรเงี้ยนะครับพวกดอกฝ้ายแล้วก็เก็บได้นะครับอะไรเงี้ยเนาะไฟเบอร์เนี่ยก็คือต้นหญ้านะครับเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะงงนะไฟเบอร์คืออะไรวะนะฮะอันนี้เป็นต้นข้าวนะครับแล้วก็เก็บได้นะครับแบบนี้ชีวิตไก่นี่ไงล่าไก่ล่าไก่ล่าไก่ขอไก่หน่อยขอไก่ไก่ไว้กินหน่อยฮะทุบมัน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 ฮะไก่เนี่ยล่าง่ายกว่าวัวนะครับแล้วก็เกมนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะนะฮะเดี๋ยวพี่เอาสัตว์เลี้ยงมาขี่ให้ดูนะพี่จับวัวมาแล้วโน้ทำไมมันได้แต่เนื้อไก่ครับนี่สัตว์เลี้ยงฮะมีวัวด้วยนี่เป็นไงมีหญ้าเต็มปากด้วยนะครับวัวมันหน้าตาแปลกๆนะนะครับมันเดินช้าด้วยแหละนะครับจริงๆน่าจะรอจับนู่นน่ะไอ้พวกหมาอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับน่าจะแจ่มกว่าแล้วก็อ่ะล่าหมูนี่คือหมูนะหมูเนี่ยก็จะเลือดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตัวโตด้วยนะครับเวลาเราตีเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีอย่างเงี้ยนะมันก็จะวิ่งหนีเราต้องตีไปสักพักนะครับจนมันใกล้จะตายเนี่ยมันจะติดสตันนะครับในการวิ่งไล่ตีวิ่งไล่ตีสตันสตันแล้วก็ทุบทุบครับทุบครับทุบครับเรียบร้อยครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะได้หมูสามชั้นน่ะได้เนื้อสามชั้นนะครับได้เนื้อมานะฮะเนื้อสันมาเนื้ออะไรก็ว่าไปนะฮะตามนั้นเลยนะเป็นไงเกมน่าเล่นไหมนะครับคล้ายๆชีวิตจริงเลยนะครับบอกเลยแล้วก็หิวน้ํานะครับก็มีถังน้ำไอ้ถุงน้ำเนี่ยก็จะสอนคราฟมาเนาะนะครับว่าต้องทำยังไงนะเป็นยังไงฮะนี่คือระบบเกมคร่าวๆนะครับผมนี่ก็เป็นดอกไม้นะครับสามารถเก็บได้แล้วก็มีในส่วนของเรื่องน้ำหนักด้วยนะครับเกมนี้เนาะเกมหลากหลายดีนะครับโอเคอยู่นะฮะน่าจะต้องลองเล่นกันสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีแร่เหล็กด้วยนะครับเนี่ยแร่ลงแร่เหล็กซึ่งของพี่อ่ะมันยังไม่พอนะมันยังเป็นของไม้แต่ไปตีเงี้ยปีหนึ่งก็ไม่เสร็จฮะเดี๋ยวลองตีให้ดูตีทีละสองเองนะครับเหมือนมันจะต้องทำเตาให้เสร็จก่อนน่ะนะฮะพอเถอะนะฮะล่าสัตว์ก่อนดีกว่านะครับล่าสัตว์เนี่ยเหมือนมันของต่างๆเนี่ยจะปลดล็อกตามเลเวลด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นฆาตกรฆ่าหมูครับผมจะฆ่าหมูไปเรื่อยๆภาค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 ไปไหนไอ้หมูไปไหนหมูไปไหนหมูอย่าวิ่งไปไกลนักเดี๋ยวของที่ตีไว้ตะกี้มันจะหายนี่ทุบมันทุบมันฮะเนี่ยของพังแล้วก็ซ่อมนะครับกลับไปนู่นกลับไปนู่นกลับไปนู่นนะทุบ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 โอเคครับหนังเกมนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคือแบบเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับหนังเนี่ยทำชุดเกาะก็ยังต้องใช้หนังฮะทำเรือก็ใช้หนังนะครับไม่รู้มันจะเอาหนังไปทำอะไรมันต้องใช้เชือกกับไม้ป่ะนะฮะในชีวิตจริงนะครับทุ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 บแบบนี้เลยนะครับเวลาล่าสัตว์เนาะนี่ฮะหนังสำคัญหนังจำเป็นมากๆเลยนะคือเกมนี้เนี่ยพี่คิดว่าทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับซึ่งบางอย่างเรายังไม่รู้นะว่าเอาไปทำอะไรได้นะมันก็เลยสำคัญอยู่นะพี่นี่เก็บตะบี้ตะบันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะดอกฟงดอกฝ้ายเนี่ยเหมือนจะเอาไปทำผ้าหรือเปล่าดอกฝ้ายนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยดอกฝ้ายนะกดในเมนูกระเป๋านะครับก็จะมีการใส่เสื้อผ้านะครับการใส่อาร์เมอร์นะครับเนี่ยเนาะก็จะมีของราวนี้เลยนะครับอยู่ในกระเป๋าเราก็จะมีการใช้ช็อตคัทบาร์นะครับเนาะก็มีการกินการได้นมวัวอะไรเงี้ยการได้หอกได้ลูกธนูนะครับการได้หนังมาอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เวลาหิวเนี่ยก็กินได้นะครับเนาะเราต้องเอาเนื้อไปย่างก่อนนะครับแล้วก็กินเนาะเวลากินก็จะเสียในส่วนของกินอาหารนะครับก็จะเสียในส่วนของน้ำไปด้วยนะครับเนาะทุบทุบทุบฮะ
เดี๋ยวจะล่าวัวฮะวัวกับหมูเนี่ยนะครับค่อนข้างจะตีและลำบากใจเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนจะรอให้เราเลเวล18เอ้ยเลเวล20หรือเปล่าครับมันถึงจะปลดได้นะตัวนี้พี่ไม่แน่ใจด้วยนะฮะโอเคครับเนาะนี่ก็เป็นระบบคร่าวๆนะครับของการเล่นนะครับก็มีการสร้างบ้านนะเออเดี๋ยวสร้างบ้านให้ดูด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ทำมาแล้วนะครับการสร้างบ้านเนี่ยมันจะต้องใช้กิลนะครับเนาะใช้กิลในการสร้างบ้านซึ่งการทำกิลเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเนาะน้องๆจะต้องมีในส่วนของหิน20นะครับเอ้ยหิน101ไม้101ให้หิน20มะเขือเปราะอะไรฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะงงอ่ะเอ้ยพี่แล้วมันจะเอาไว้ในตัวได้ไงนะครับของเยอะขนาดนี้นะครับมันก็จะพ่วงไปในส่วนของเรื่องน้ำหนักนะครับเนาะเดี๋ยวน้ำหนักเนี่ยเดี๋ยวพี่มาบอกนะครับว่าเราจะสร้างเชดบล็อกยังไงนะเป็นที่เก็บของอะไรเงี้ยนะอย่าลืมนะครับหนังนี่สำคัญจริงๆนะเนื้อนี่เยอะเกินไปแล้วนะครับล่าจนไม่รู้จะล่าไปทำอะไรแล้วเนื้อนะเต็มไปหมดเลยนะครับในที่เก็บของก็เยอะนะฮะภาคคือพี่อยากจะลองไปล่ามังกรในเกมนี้ดูนะครับมันค่อนข้างจะน่าเล่นเลยนะครับนะมังกรตัวใหญ่มากครับพี่ดูในนี่เข้ามานะทีเซอร์เข้ามานะภาคเจ้าหมูน้อยจะได้ตายไปแล้ววัวนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปสร้างบ้านก่อนนะนะครับป่ะเดี๋ยวลงทางนะตรงนี้พี่เลือกมาอยู่ในเกาะหนึ่งนะที่มีขนาดเล็กๆนะครับระวังหลงทางด้วยนะฮะแล้วก็ดนตรีค่อนข้างจะเพลินๆดีนะดนตรีเพลินๆดีแต่ถ้าเวลาต่อสู้เนี่ยดนตรีมันจะเปลี่ยนไปนะค่อนข้างจะระทึกเลยแหละเห็นป่ะโอ้มีคนกำลังสร้างบ้านนะผมเรียบร้อยเนี่ยเขาสร้างบ้านกันแล้วฮะเดี๋ยวเราจะต้องสร้างเรือด้วยนะครับเพราะว่าเราสร้างบ้านติดน้ำนะไก่ก็เกิดแล้วนะดอกฟงดอกฝ้ายอะไรมีก็เก็บไปนะเดี๋ยวจะสร้างมันตรงนี้แหละนะไอ้ไก่พวกนี้ถอยไปทุบไก่ไล่ไก่ออกไปอย่ามามั่วออกไปดิพี่อยากได้ขนไก่ด้วยนะไม่ได้อยากได้แต่เนื้อไก่นะนี่ไงได้ไข่ไก่ด้วยฮะกอบลินเกิดเอาบ่ฮะเกื่อนครับผมเห็นป่ะได้ยินดนตรีหรือเปล่าครับไม่รู้ว่ามันจะดังขนาดไหนนะครับนี่เลยนะนี่คือในส่วนของการสร้างบ้านนะครับหรือว่าการสร้างกิลเนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะสร้างบ้านแบบไหนนะครับเนาะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะมีแบบบ้านที่เป็นแบบบ้านสำเร็จให้นะครับเป็นแบบคร่าวๆให้เนาะก็แบบนี้นะโอเคทำไมมันวางไม่ได้วะตั้งชื่อด้วยครับเป็นตั้งชื่อสักหน่อยเนี่ยนะก็จะมีการเรียกเพื่อนเรียกไลน์มาได้นะครับเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเวลากดตั้งอีกทีนึงปุ๊บๆเป็นยังไงฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยบ้านเราต้องอยู่ในป่าลึกฮะโจ๊ะเข้าไปครับโจ๊ะเข้าไปว่านี่ฮะก็จะเสียในส่วนของหินกิ้วไปนะครับเนาะหินกิ้วนะครับก็ใช้นั่นเลยนะครับก็
เป็นไม้ร้อยหินร้อยนะครับก็จะได้พื้นบ้านมาอย่างนี้แท้ครับว่าสวยไหมโอ้นี่นะนี่นะครับการสร้างบ้านเราโอ้มันโคตรเท่เลยนะฮะแต่ว่าประเด็นเลยคือตัวหันหน้าบ้านไปไหนวะเนี่ยก็มีการบิวเพิ่มนะครับก็จะมีการทำประตูทำเสาทำอะไรเพิ่มได้นะครับเนาะก็สามารถบิวได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นที่ที่เอาไว้ตีบ้านกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระดานจดหมายนะฮะว่ามีใครคุยอะไรกันไหมนะครับเนาะก็ไม่มีก็แล้วไปนะฮะป้าเนี่ยเราย้ายของเข้าไปในบ้านกันต้องเอาของออกด้วยเหรอเดี๋ยวเราค่อยเก็บฮะนี่คือเช็ดบ็อกซ์นะครับหรือว่าที่เก็บของนะครับเนี่ย Open the box ก็จะเป็นการเก็บของนะของเต็มไปหมดเลยนะฮะน้ำหนักเยอะมากนะเก็บอะไรก็เก็บเข้าไปนะก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะฮะฮึดโอ้นะฮะป่ะเข้าบ้านสักหน่อยนะครับเข้าได้ด้วยนี่นะฮะก็จะเป็นบ้านเรานะแจมอยู่นะครับแจมเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเอาที่คราฟนะครับวางไปด้วยทำไมตัวคราฟมันต้องเป็นรูปมาวะแปลกไหมเฮ้ยมันไม่ตรงอ่ะเดี๋ยววางใหม่ครับมันไม่ตรงยึดนะครับยึดตรงหรือยังวะตรงหรือมั้งแบบนี้โจดีครับโอเคนะเอาที่นอนวางไปด้วยครับทำไมที่นอนมันต้องเป็นกิ้งก่าไม่รู้กันนะวางไว้เหมือนเป็นจุดเซฟนะครับแล้วก็นะดูก่อนครับนี่เดี๋ยวพี่จะคราฟที่เก็บของเพิ่มเติมขึ้นมานะนะครับเหมือนมันจะเต็มแล้วอ่ะโอเคหนึ่งอันครับครับมาโชว์เดย์เรียบร้อยได้แล้วครับนี่ก็เป็นที่เก็บของนะมันจะยุ่งยากไปหน่อยในที่เก็บของโอเคแบบนี้ฮะโอเคในที่เก็บของแล้วก็เอาของไปเก็บด้วยครับมีการตั้งชื่อได้ด้วยนะเต็มเลยนะครับของมากมายที่พี่ไม่เข้าใจนะก็อยู่เยอะเต็มไปหมดเหมือนกันฮะไม่รู้มันทำอะไรได้เหมือนกันนี่นะก็พูดถึงเรื่องสร้างบ้านให้ดูแล้วเนาะนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเอาของข้างนอกมานะครับแล้วก็กล่องมาไว้ด้วยนะฮะของเราย้ายของกันอึดช่อตัวนี้ก็มีไปทำธนูทำนู่นทำนี่ไว้ด้วยนะโจเรียบร้อยรีคอร์กลับมาครับโอเคของเกือบเต็มกระเป๋านะซัดไปครึ่งนึงเลยโจนะเดี๋ยวเรื่องการสร้างบ้านต่อเติมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรดีนะครับในส่วนของEP ต่อไปดีกว่าเนาะน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยว EP นี้มันยาวนะฮะก็แนะนำเป็นระบบคร่าวๆไปเลยนะฮะแบบนี้ที่นอนแบบอุบาทมากเลยนะพี่พูดตรงใส่เข้าไปฮะมีอะไรยัดเข้าไปเลยอันนี้มันเป็นกับดักหรือเปล่านะครับไม่เคยใช้เหมือนกันนะกับดักประมาณนี้เลยครับตัวเกมนะครับนะก็จะมีการเล่นราวๆนี้แหละนะครับนี่ป่ะพาไปข้างนอกดูบ้านสักหน่อยนะขึ้นไปชั้น2ด้วยแล้วก็เกมค่อนข้างไหลลื่นเลยนะครับเกมไม่ค่อยกระตุกนะปิงก็จะมีหน่วงบ้างดีดบ้างนะครับตามอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับ
มาสร้างบ้านในป่านะจริงจริงสร้างบ้านขอบนู่นก็ได้นะตามถนนก็ได้นะดังนั้นพี่เลนชอบสร้างบ้านในป่านะฮะโอเคครับเนาะวันนี้กับเกมอ่ะอะไรวะยูโทเปียป่ะนะครับยูโทเปียออริจินนะครับก็ต้องจบกันไปในส่วนของการสร้างบ้านเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับหลังจากที่พี่เก็บเลเวลไปสักหน่อยนะครับเนาะให้พี่ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยครับว่ามันสร้างกันขึ้นมายังไงเนาะในส่วนของพวกเตาเผาอะไรเงี้ยนะครับเนาะโอเคครับยังไงวันนี้พี่ต้องขอตัวลากันแล้วเนาะนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายนะครับผม